สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมวยลี่โพสต์ให้กำลังใจตัวเองหลังพบธนวัฒน์บอกเป็นแค่พี่น้องหมวยลี่ AF พัชมนหรือพัชออนธานีวัชรกุลเคลื่อนไหวแล้วหลังพบธนวัฒน์วัฒนภูมิบอกเป็นแค่พี่น้องโพสต์ให้กำลังใจตัวเองพร้อมแจ้งความสัมพันธ์ยันไม่คิดก่อกระแสฝ่ายชายดังภายหลังพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีข่าวลือพระเอกหน้าหวานมีเมตตากำลังซุ่มคบหาอยู่กับนักร้องสาวแซ่บซึ่งหวยก็ไปต้องที่เจ้าตัวส่วนฝ่ายหญิงก็คือหมวยลี่ AF งานนี้พระเอกหนุ่มก็ยอมรับว่ารู้จักกันจริงแต่อยู่ในสถานะแค่พี่น้องเท่านั้นล่าสุดหมวยลี่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ไปว่าเป็นเพียงพี่น้องกันใน Facebook ส่วนตัวว่าน้องโอเคค่ะ#ให้กำลังใจตัวเองซึ่งมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเจ้าตัวเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีบางฝ่ายที่เข้ามาโจมตีพร้อมบอกว่านักร้องสาวควรเลิกเกาะกระแสพระเอกดังได้แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยพร้อมสงสัยว่าอีกฝ่ายเลิกกับนักร้องในสังกัดเดียวกันตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรก็ตามหมวยลี่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ผ่านทางรายการLoom Service New ทางช่อง2 Inside HG ว่าได้คุยกับป๊อบจริงแต่ในฐานะแค่พี่น้องเท่านั้นตามที่ฝ่ายชายพูดมีความรู้สึกดีๆและมิตรภาพที่ดีต่อกันเขาเป็นพี่ที่น่ารักเป็นคนดีถามว่าแปลกใจไหมที่คนโยงมาหาคืออาจจะเป็นเพราะคนตีความจากการโพสโซเชียลต่างๆมากกว่าส่วนชื่อ IG ของตนก็ย่อมาจากชื่อจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝ่ายชายเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ